والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะอย่างมากๆนะที่ได้มาเห็นงานที่พี่น้องได้ร่วมมือกันจากทางหลายๆหน่วยงานแล้วก็จากทางหลายๆที่นะแล้วมาให้กำลังใจกันโดยเฉพาะพี่น้องที่มาร่วมกันออกร้านนะพี่น้องฮะนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้แวะเวียนมาที่นี่นะแล้วก็น่าจะเป็นครั้งที่ทำให้รู้สึกประทับใจมากนะกับงานที่เราได้เห็นคือการวาดภาพการจัดงานของพี่น้องมุสลิมเรานะก็ระดับหนึ่งนะพี่น้องเราช่วยเหลือกันแต่ในงานนี้นะซึ่งผมได้เห็นภาพตั้งแต่เดินมานะเดินจนหมดร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็เหงื่อแตกนะเหนื่อยแล้วนะมาเจอร้านอาหารอีกนะเดินมาเจอร้านอาหารอีกก็คือมองซ้ายมองขวามองไม่ทันนะพี่น้องว่ามีร้านอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สึกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะและรู้สึกว่าพี่น้องให้ความสำคัญกับงานศาสนาของเรานะและมัสยิดแห่งนี้นะเป็นมัสยิดที่เราก็ได้ใช้ในการเรียนรู้และได้ใช้ในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะซึ่งเป็นที่รู้จักของพี่น้องมุสลิมเราในพี่น้องมุสลิมในสังคมบ้านเราเป็นที่รู้จักว่ามัสยิดของเราเนี่ยใช้มีการทำกิจกรรมแล้วก็ทำการเรียนรู้กันอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาพบปะกันในมัสยิดริยาดุสซุนันและเราได้มาร่วมมือกันนะในการไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนหรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการมาหาความรู้มาฟังคณาจารย์ที่มาให้ความรู้กับเราพี่น้องครับวันนี้หัวข้อของเรานะในการบรรยายเวทีแรกของวันนี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่น้องจะได้ฟังบรรยายกันอย่างเต็มเปี่ยมจากคณาจารย์อีกหลายท่านแต่หัวข้อเราในวันนี้กับผมกับอาจารย์อดัมพรภาพงามนะก็อิสลามเป็นของเราหรือเป็นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าคิดนะพี่น้องเป็นหัวข้อที่เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเราก็พยายามหาคำตอบให้กับตัวเองว่าอิสลามเนี่ยเป็นของเราหรือเป็นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆว่าคำว่าอิสลามเป็นของเราหรือเป็นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าอิสลามเป็นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าอีกคนนึงบอกว่าอิสลามเป็นของเราพี่น้องฮะความแตกต่างมันต่างกันระหว่างฟ้ากับดินเพราะอะไรฮะเพราะคนที่จะบอกว่าอิสลามเป็นของเราหมายความว่าเขาตั้งพื้นฐานนะพี่น้องพูดเพื่อให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะตั้งพื้นฐานการปฏิบัติคือสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยคืออิสลามโดยที่ไม่มองหลักฐานวันนี้ไม่ว่าปู่ย่าตายายทำอะไรกันมาเราเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออิสลามนี่คือคำว่าอิสลามเป็นของเราส่วนถ้าหากว่าเราจะเอาว่าอิสลามเป็นของท่านนบีพี่น้องฮะให้เราย้อนกลับไปหาบรรดาซอฮาบะย้อนกลับไปดูบรรดาซอฮาบะเนี่ยว่าเขาเข้าใจคำว่าอิสลามกันยังไงบรรดาซอฮาบะเขาเข้าใจคำว่าอิสลามว่าอิสลามคือการที่เขาไปค้นคว้าแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเอาแบบอย่างจากท่านนบีมาปฏิบัติพี่น้องฮะบรรดาซอฮาบะมีความเพียรพยายามในการค้นคว้าหาแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนำมาปฏิบัติคืออะไรฮะค้นคว้าอัลกุรอานเรียนรู้อัลกุรอานเรียนรู้หะดีษและสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเขาก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาปฏิบัติโดยที่พื้นฐานในการปฏิบัติของเขาก็คืออะไรฮะเอาท่านนบีเป็นแบบอย่างแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าอิสลามเป็นของเราพื้นฐานในการปฏิบัติของเราก็คืออะไรฮะเอาเราเนี่ยเป็นแบบอย่างหมายความว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างปฏิบัติต่อไปแล้วพยายามไปโยงหลักฐานเข้ามาหาสิ่งที่เราปฏิบัติให้ได้นี่คือคำว่าอิสลามเป็นของเราพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่าอิสลามเป็นของเราเนี่ยพี่น้องผมจะบอกว่าเราเนี่ยไปเอาหลักฐานในเรื่องใดปฏิบัติอะไรเนี่ยจะหาหลักฐานมาโยงให้ได้เนี่ยพี่น้องหลักฐานภาษาอาหรับเนี่ยถ้าเราไม่เอาอิสลามจากท่านนบีนะคือผมบอกเลยว่า
ไปเอาหลักฐานภาษาอาหรับแล้วจับมาโยงเนี่ยอะไรก็มาโยงได้ตะละเกนปากหลุมก็ไปหาหลักฐานมาโยงจนได้ท่านนบีบอกว่าลักกีนูมาตากุมแล้วเราก็ไปบอกว่าอะไรฮะให้ไปนั่งสอนคนตายที่หลุมฝังศพคำถามก็คือว่านี่คืออิสลามของเราหรืออิสลามของท่านนบีเราเอาคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตีความเองหรือว่าเราเอาคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปตีความแบบที่ท่านนบีเข้าใจพี่น้องฮะให้เข้าใจง่ายๆว่าลักกีนูมาตากุมเนี่ยเราโยงมาอิสลามของเราได้ยังไงเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราปฏิบัติกันมาเราปฏิบัติตามกันมาโดยที่เราจานดำคงมองว่าจานโก้ดเริ่มบรรยายมันก็ขึ้นเลย อย่างงงจะขึ้นไปไหนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเองจานขึ้นมาช้าก็ทำให้จานก่อนแล้วจานดำตั้งใจฟังนะเดี๋ยวผมถามนะ นะพี่น้องวันนี้เรามายกตัวอย่างกันให้เข้าใจง่ายคือในเมื่อทางฝ่ายจัดงานของเราเนี่ยนะตั้งหัวข้อมาให้เราได้ฉุกคิดว่าอิสลามของเราและอิสลามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาคำตอบให้ได้พี่น้องให้พี่น้องได้เข้าใจให้ได้ว่าวันนี้เนี่ยที่เราทำตามๆกันมาเนี่ยมันเป็นของใครของท่านนบีหรือเปล่าวันนี้มิกยาสสิ่งที่จะเอามาเทียบสิ่งที่จะเอามาเป็นตาชั่งเนี่ยมันหาได้ง่ายพี่น้องไม่เหมือนเมื่อก่อนตาชั่งมันหาได้ยากเวลาตาช่างหาได้ยากเนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้องเราปฏิบัติตามที่เราได้รู้บรรดาซอฮาบะเขาได้ให้เกียรติกันแล้วเขาก็ได้ยอมรับกันในการปฏิบัติโดยที่คิดว่าหลักฐานตรงนั้นเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีครั้งหนึ่งที่มีตาบีอีนคนหนึ่งนะเขาได้อะไรฮะเขาได้ถูกแมงป่องกัดแมงป่องหรือสัตว์มีพิษเนี่ยกัดแล้วเขาก็ไปหาผู้รู้นะผู้รู้คนนั้นถามว่าเวลาที่ท่านโดนแมงป่องกัดเนี่ยเจ้าทำยังไงเขาบอกว่าเอตตะกอยเพราะฉันก็ไปขอคนให้มาปัดเป่าคนนี้ก็เลยถามว่าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เจ้าได้คิดว่าการปัดเป่าเนี่ยมันมีหลักฐานพี่น้องฮะซอฮาบะห์เวลาเขาคุยกันเนี่ยนะหรือบรรดาผู้รู้ในยุคซะลัฟในเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาจะคุยกันด้วยกับหลักฐานด้วยกับหลักการเขาเลยถามว่าหะดีษต้นไหนเนี่ยที่ทำให้เจ้าคิดว่าจะปัดเป่ากันได้เนี่ยเขาบอกว่าหะดีษซะมิฮัดดะษะนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลารุกยะอิลลามินไอนินเอาฮุมมะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าการปัดเป่านี้เนี่ยคือการปัดเป่าที่เป็นการปัดเป่าจากโรคไอนโรคตาที่มองอิจฉาริษยาเนี่ยแล้วก็หุมมะโรคไข้ตัวร้อนสามารถปัดเป่าได้เขาก็เลยบอกว่าไงรู้ไหมฮะพี่น้องด้วยการที่ผู้รู้เขาให้เกียรติกันเนี่ยเขาบอกว่าลอกอดอะซานามานินตาฮาอิลามาซะมิอะเขาบอกว่าบุคคลที่ได้สิ้นสุดไปยังสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยถือว่าเขาได้ทำดีแล้วหมายความว่าไงฮะหมายความว่าตาบีอินคนนี้เนี่ยได้ปฏิบัติตามหะดีษที่เขาได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาได้ยินมาจากซอฮาบะห์ที่ได้งานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในการปฏิบัติว่าลารุกยะอิลลามินไอนินเอาฮุมมะการรุกยะน่ะปัดเป่าได้ที่มาจากโรคไข้โรคอะไรโรคไอนโรคตาที่มองกันแล้วมองจนกระทั่งว่าตาอิจฉาริษยามองจนเป็นไข้เอาฮุมมะสิ่งที่ปฏิบัติได้และเขาก็ชมเชยว่าเราก็อัสนามินตะฮัยลามาซะมิอะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคนที่จบปิดไปด้วยในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติเพราะนั้นพี่น้องอะเอาแบบอย่างตรงนี้มาว่าเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยถามหาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามีเป็นหะดีษซอฮีฮะเราชมเชยกันเราให้เกียรติกันแต่ว่าผู้รู้ท่านนี้ได้แนะนำสิ่งที่มันดีกว่านั้นให้เขาบอกว่าเวลากินนี่ซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะมีประชาชาติของฉันเนี่ย 70,000 คนยะดุคูลูนัลญันนะห์บิกอยริฮิซาบินวะลาอะซาบได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษเขาก็
ตั้งใจฟังแล้วว่าคนที่เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนเนี่ยจะมีอะไรบ้างเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ก็คือฮุมุลลาดีนะลายัสตัรกูนคือไม่ไปขอให้ใครปัดเป่าเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรฮะการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่สูงสุดเขาบอกว่าการปัดเป่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุมัติเป็นสิ่งที่อนุญาตเราสามารถปัดเป่ากันได้เราสามารถขอให้ใครปัดเป่าได้แต่สิ่งที่เป็นการตะวักกันที่มอบหมายที่สูงกว่านั้นคืออะไรฮะไม่ไปขอให้ใครปัดเป่าแต่ถ้าใครจะมาเป่าให้เราโดยที่เราไม่ได้ไปขอเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติหรือถ้าเราไปขอให้ใครปัดเป่าก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คืออะไรฮะจะได้เป็นหนึ่งใน 70,000 คนเนี่ยที่ได้เข้าสวรรค์ไม่ถูกสอบสวนเนี่ยคืออะไรฮะไม่ไปขอให้ใครปัดเป่าวะลายักตะวูนและไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้ไฟในการรักษาวะอะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนและคนพวกนี้ทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะโอกาชะพอเวลาได้ยินหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้เป็นไงฮะด้วยความที่เขาอยากจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความประเสริฐอันนี้คืออะไรฮะเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษเขายกมือขึ้นบอกท่านนบีอุดอุลลอฮะอัยยะจะอะลานีมินฮุมบอกท่านนบีว่าขอให้ท่านนบีช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันเป็นหนึ่งใน 70,000 คนนี้หน่อยท่านนบีเลยบอกว่าโอกาชะท่านเป็นหนึ่งใน 70,000 ทีนี้ซอฮาบะห์ท่านอื่นก็ยกมือกันใหญ่เลยฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยท่านนบีว่าไงฮะซาบะกอกะบิฮาอุกาชะบอกอุกาชะเอาไปแล้วท่านนบีบอกได้คนเดียวเพราะนั้นพี่น้องอ่ะนี่คือตัวอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์พอเวลาที่เขาอยากจะถามเรื่องความรู้เขาอยากจะเรียนรู้อยากจะเอาความรู้จากเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขาเอาความรู้จากอะไรฮะถามกันว่าเอาหะดีษบทไหนมาปฏิบัติพี่น้องอ่ะวันนี้ตัวอย่างที่เราได้ยกไปก็คืออะไรฮะการนั่งตะละเกนปากหลุมคำถามก็คือว่าเอาหะดีษบทไหนในการปฏิบัติเป็นไงฮะจะยกมาว่าลักกีนูเมาตากุมจงทำการตะละเกนเมาตากุมคนตายพี่น้องฮะนี่แหละคืออิสลามของเราไงจะเอาอย่างที่เราจะเอาอย่างที่เราจะเป็นโดยที่เราไม่กลับไปว่าท่านนบีเนี่ยทำแบบไหนและบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการเขาได้เห็นแบบไหนพี่น้องอ่ะเราค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเลยไต่เต้าไปจากไหนฮะไต่เต้าขึ้นไปจากบรรดาอุลามะมัซฮับชาฟิอีเขาบอกว่าไงในหะดีษบทนี้พี่น้องอ่ะจำไว้อย่างนะว่าใครก็ตามที่กล้าปฏิเสธหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าพยายามไปเอาทัศนะของนักวิชาการมาให้กับเขาเพราะเขาปฏิเสธอีกเราเคยคุยกันนะว่าท่านนบีบอกว่าอย่างนี้เราชาฟิอีอุลามะมาตับชาฟิอีบอกว่าอย่างนี้พี่น้องฮะปฏิเสธหะดีษท่านนบีเขายังปฏิเสธได้เพราะนั้นปฏิเสธอุลามะมาตับชาฟิอีเขาปฏิเสธได้ถ้าเราบอกว่าอิหม่ามนะวะวีได้บอกว่าคำว่าลักกีนูเมาตากุมเนี่ยแปลว่าอะไรฮะอิหม่ามนะวะวีได้แปลว่าจงทำการสอนคนที่ใกล้ตายเปิดหะดีษในซอฮีฮ์มุสลิมที่มีการอธิบายโดยอิหม่ามนะวะวีมีคำอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าคนใกล้ตายแต่ในเมื่อเราตั้งเราปักธงเนี่ยนะพี่น้องเราปักธงว่าสิ่งที่ฉันปฏิบัติมาจากปู่ย่าตายายต่อๆกันมาเนี่ยยังไงฉันก็จะทำอย่างนี้แหละนี่คืออิสลามของเราไงพี่น้องพอเราบอกว่าอิสลามของเราปั๊บเนี่ยนะอะไรฉันก็ไม่ขยับแล้วแต่ซอฮาบะห์บรรดาตาบีเอ็นผู้รู้ในสมัยเขาเป็นยังไงฮะพอเวลามีคนมาบอกสิ่งที่ดีกว่าเขาสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยคือมีหลักฐานยืนยันมาอยู่แล้วมีหลักฐานยืนยันแล้วเขาปฏิบัติตามหลักฐานที่เขาได้ยืนหยัดอยู่บนหลักฐานนั้นพอเวลามีคนเอามาบอกสิ่งที่ดีกว่าย้ายจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะฮะดีอยู่แล้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่วันนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาหาตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันหลักฐานบทไหนพี่น้องฮะเราบอกว่าอิหม่ามนะวีบอกว่าคำนี้หมายถึงว่าการให้ไปตะละเกนคนใกล้ตายแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูสาเหตุของการปฏิบัติของเราเนี่ยเราปฏิบัติไปเพราะอะไรพี่น้องฮะเราเติบโตมาในสังคมที่อะไรฮะเติบโตมาในสังคมที่อยู่ท่ามกลางเมืองพุทธและเมืองพุทธเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์หลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีความเชื่อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหมายความว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะกะลาตุสมิอุลเมาตาวะลาตุสมิอุสซุมมัดดุอาเจ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะให้คนตายได้ยินอะไรแล้ว
นี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ตะอาลามาแต่หลักความเชื่อศาสนาพุทธคืออะไรฮะคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยวิญญาณของเขายังล่องลอยอยู่นี่ความเชื่อของเขานะพี่น้องยังล่องลอยอยู่เพราะอะไรฮะเขามีความเชื่อว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าอาจจะต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อีกรอบนึงมาไถ่บาปถ้าชาติหน้าเลวกว่าเดิมอีกชาตินึงเกิดมาเป็นสัตว์เกิดมาเป็นตัวอะไรจนกระทั่งว่าไถ่บาปที่ได้ปฏิบัติจนหมดเนี่ยจนจะได้ไปถึงจุดที่เขาเรียกว่านิรฟานาจุดสูงสุดของศาสนาพุทธคือไปสู่ความล่องลอยความว่างเปล่าที่ไม่ต้องหนักใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตต้องมาใช้กรรมบนโลกดุนยานี้อีกพอเวลาเขามีหลักความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดจึงเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องพอเวลามีคนตายไปเวลาที่ก่อนที่จะเอาไปฝังต้องทำไงฮะต้องมีการสวดเพราะวิญญาณยังอยู่วิญญาณยังได้ประโยชน์จากการสวดเขาเลยต้องมีการสวดสวด3วันสวด7วันสวด40วันสวด100วันพี่น้องฮะทำไมมันถึงเหมือนกับของเราเขาเหมือนเราหรือเราเหมือนเขาถ้าเขาเหมือนเราน่ะต้องกลับไปเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เนี่ยเราเหมือนเขาหรือว่าเขาเหมือนเราให้เราย้อนกลับมาตั้งคำถามนะพี่น้องคือที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยเขาเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้เข้าใจง่ายๆนะจริงๆมีตัวอย่างอีกหลายๆเรื่องที่เรายกตัวอย่างกันได้เนี่ยแต่ว่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันเนี่ยให้มันให้เราเข้าใจง่ายๆว่าความแตกต่างระหว่าง2ศาสนาระหว่าง2ความเชื่อเนี่ยมันต่างกันระหว่างฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นอย่าให้ความเชื่อของเราเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นการยืนอยู่บนศาสนาแบบที่เราจะเอาหลักการในศาสนาเราเนี่ยไม่ได้มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านนบีนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งท่านปฏิบัติเนี่ยคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้เราละหมาดนะแม้กระทั่งตอนที่เราแบกไปเนี่ยท่านนบียังสั่งซอฮาบะห์เลยว่ารีบแบกเขาไปถ้าเขาเป็นคนดีเราจะได้รีบเขาเอาไปลงหลุมเขาจะได้ไปได้รับสิ่งที่ดีๆถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเราจะได้เอาเขาลงจากบ่าเราไปมันสิ่งที่ไม่ดีจะได้ไม่ต้องมาอยู่บนข้างบนบ่าเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องอ่ะเรามาดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีหลักการจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมถ้ามีหลักการพี่น้องอ่ะปัจจุบันนี้หลักการตรวจสอบง่ายคือยุคนี้เนี่ยอย่างที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเนี่ยเขาจะบอกว่ายุคก่อนเนี่ยเป็นยุคอะไรฮะยุคถางหญ้ายุคถางหญ้าหญ้ามันรกไงคือนักวิชาการรุ่นก่อนเนี่ยที่เอาซุนนะห์เผยแพร่ใหม่ๆเนี่ยเป็นยุคถางหญ้าก็คืออะไรฮะคือหญ้ามันรกมากคุยอะไรกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะอะไรฮะเพราะเราบอกว่ากอรอนลออัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่างี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างงี้หะดีษนี้ดออีฟนะใช้ไม่ได้นะเขาจะบอกไงฮะหะดีษอะไรดออีฟคำพูดนบีมีดออีฟด้วยเหรอมีอ่อนด้วยเหรอความเข้าใจก็คือคำว่าหะดีษนบีคือมันใช้ได้หมดนักวิชาการอะไรพูดหะดีษมาใช้ได้หมดแต่วันนี้เนี่ยความเข้าใจทางด้านวิชาการของเราเนี่ยทำดูเรียนล่านะพี่น้องเวลาเราคุยกันด้วยหะดีษคุยด้วยกุรอานเราคุยกันเข้าใจง่ายนะปัจจุบันเนี่ยพี่น้องนะจึงมีคนที่หันมาเข้าใจสุนนะท่านนบีเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะพี่น้องวันนี้ที่เรายังมองไม่เห็นเนี่ยมากกว่าที่เราเห็นนะอันนี้จากการที่สัมผัสมานะเพราะผมก็เติบโตมากับนั่นแหละจุดๆสิ่งที่เราสัมผัสได้นะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเห็นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าคนที่ประกาศซุนนะห์เนี่ยที่เราเห็นอยู่ที่เปลี่ยนมาจากการปฏิบัติเก่าๆแล้วเปลี่ยนมาเป็นซุนนะห์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะเยอะมั้ยฮะมีเปลี่ยนมีเยอะนะที่เราเห็นเนี่ยที่เราไม่เห็นอีกเยอะพี่น้องมีพี่น้องที่เขารักอยากจะกลับมาหาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากกลับมาหาสิ่งที่ถูกต้องแต่อะไรฮะแต่มันยังไม่กล้าบอกใครยังไม่กล้าเปิดเผยอยากจะปฏิบัติให้เหมือนอยากจะสั่งเสียไว้ทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องเวลาที่มีคนเสียไปเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเวลามีคนตายไปเนี่ยการทำบุญ3วัน7วัน40วันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วพ่อแม่เนี่ยเริ่มบอกลูกแล้วกระซิบลูกแล้วว่าถ้าฉันเสียไปเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรนะพอรู้ว่าลูกเมียต้องลำบากพอรู้ว่าลูกเราต้องลำบากรู้ญาติพี่น้องต้องลำบากไปหาเงินหาทองมาทำนู่นทำนี่เขาเลยสั่งเสียและสิ่งนี้เนี่ยเราเห็นอยู่หลายครอบครัวนะเดี๋ยวมาต่อนะพี่น้องไปหาอาจารย์ดำก่อน
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนอิหม่ามแล้วก็คณะกรรมการพี่น้องทุกท่านที่ทำให้งานในวันนี้มีมันขึ้นมาด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนอาจารย์ชุโกรดานีซามันด้วยนะครับที่ได้อธิบายเรื่องราวของอันอิสลามให้กับพวกเราทุกครั้งที่มีการบรรยายผมมักจะถามตัวเองนะว่าบรรยายไปเนี่ยคือเป้าหมายที่เราบรรยายไปนี่เพื่ออะไรเพราะว่าถูกเชิญมาบรรยายหรือว่ามาเพื่อรับซองมาเพื่อกินข้าวหรือว่ามาเพื่อพบปะพี่น้องแล้วก็กลับบ้านไปคือมันต้องถามทุกครั้งเพราะว่าอะไรไหมฮะถ้าหากว่าเรามาพูดคุยเรื่องศาสนากันเนี่ยแล้วหัวใจเราไม่บริสุทธิ์คือมาแล้วไม่ได้ขัดเกลาหัวใจอ่ะไม่ได้มีการตักเตือนใจตัวเองหรือว่าคนอื่นนะฮะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขาดทุนแย่เลยวันนี้ขาดทุนมากๆเลยมานั่งคิดนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปจากหัวข้ออิสลามของเราหรืออิสลามของท่านนบีเราจะได้อะไรกลับไปอาจารย์ชูโกรดก็ได้มาอธิบายให้พี่น้องทราบนะครับว่าอิสลามของเราเนี่ยคืออิสลามตามความรู้สึกตามอารมณ์ตามความรู้สึกของตัวเองคือจะวางศาสนาไว้ด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักซึ่งถ้าหากว่าเราวางบนพื้นฐานอารมณ์ของตัวเองเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องมันก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่นบีนำมาสอนเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของตะละเกนในเรื่องของอีดิกุโบในเรื่องของอะไรฮะการเป่าการรักษาด้วยการเป่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักมันก็จะไม่ใช่เป็นอิสลามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาซึ่งมันจะขัดกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมาพี่น้องมันมีหลักกออีดะห์อยู่หลักหนึ่งพี่น้องต้องเข้าใจบนพื้นฐานในฐานะที่เราเป็นมุสลิมหลักกออีดะห์นี้เชคบัตบาฮารีเนี่ยเขียนขึ้นมาเป็นบทแรกเลยนะครับบอกว่าอันอิสลามุอันอิสลามคือสุนนะของท่านนบีอัสสุนนะตุฮียันอิสลามและสุนนะก็คืออันอิสลามฉะนั้นสองคำเนี่ยมันจะต้องไม่ทิ้งกันพี่น้องคำว่าอิสลามแบบฉบับนบีแบบฉบับนบีคือสิ่งที่บ่งชี้ว่านี่คืออิสลามฉะนั้นเรื่องศาสนาจะเป็นเรื่องที่มาจากความรู้สึกของคนไม่ได้มาจากสติปัญญาอันเลิศของมนุษย์ไม่ได้ต้องมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเลยด้วยพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อิสลามค่อยๆเจริญเติบโตด้วยกับความรู้มาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันที่เราเข้าใจวิถีการกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองดูความดีที่อัลเลาะห์ให้กับยุคของเรานะครับย้อนกลับไปในยุคที่ไถนาใช่อาจารย์เค้าเรียกว่าอะไรนะยุคไถนะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ผมเกิดไม่ทันป่ะอาจารย์ อาจารย์บอกยุคอาจารย์อับดุลซุยมัดบอกว่ายุคไถอ๋อยุคถางหญ้ายุคถางหญ้าพี่น้องลองย้อนกลับไป30หรือว่า40ปีเอาตั้งแต่มุสลิมเราที่มาจากซูราบายามาจากอินโดฮะมาขึ้นตรงเนี้ยพระนครใช่ไหมมาขึ้นตรงคุ้มเนี่ยอะไรนะพระประแดงเนี่ยหรือว่ามุสลิมที่มาจากเขมรกัมพูชาหรือว่ามุสลิมที่มาจากอะไรฮะอิหร่านมุสลิมที่มาด้วยกับการค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้จักคำว่าชีอะแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าซุนนีจนกระทั่งมันพัฒนาขึ้นมามีการแยกความเชื่อให้เราได้เข้าใจว่าความเชื่อของชีอะห์เนี่ยเป็นความเชื่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้และความเชื่อของซุนนีเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้พ
พอผ่านมาก็ทำให้เราเริ่มเข้าใจว่ามีในเรื่องของซุนนะที่ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในเรื่องของบิดอะห์ที่ตามอารมณ์หรือวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยที่มันเข้ามาผสมผสานในอิสลามเริ่มมีการจำแนกมากขึ้นจนกระทั่งเริ่มมีในเรื่องของการจำแนกความเชื่อเรื่องของอะกีดะห์เราเพิ่งจะรู้ว่าอ๋ออะกีดะห์ที่เป็นซุนนะที่มีความเข้าใจแบบท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีอะกีดะห์ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่นบีสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ที่แบบไม่เป็นอัชอะอิรอเป็นมาตูริดียะเป็นซูฟีเป็นตอริกัตเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องเริ่มมีการจำแนกมากขึ้นจนกระทั่งมาถึงในยุค ของเรามีในเรื่องของมันฮัจญ์เขาเรียกว่าหลักสูตรแนวทางที่เป็นในรูปแบบของชนสลับแนวทางที่เป็นในรูปแบบของชนรุ่นหลังคือมันค่อยๆที่จะละเอียดไปเรื่อยๆเพื่อให้เราในยุค ของเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆจากความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาพี่น้องฉะนั้นอย่างที่ผมบอกด้วยกับพื้นฐานแรกเลยคืออิสลามคือสุนนะของท่านนบีและสุนนะของท่านนบีที่ตัวเราจะบ่งชี้ว่าเราคือมุสลิมที่ถูกต้องคือมุสลิมที่ถูกต้องอิสลามมาก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยุคสมัยของนบีอิบรอฮิมก็เป็นมุสลิมยุคสมัยของนบีมูซาก็เป็นมุสลิมยุคสมัยของนบีอีซาก็เป็นมุสลิมแต่ในอิสลามของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยในสมัยของนบีมูซานบีอีซาเนี่ยเป็นอิสลามที่เขาเรียกอิสลามของเราอะพี่น้องผู้คนต่างเปลี่ยนศาสนาไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจุดพลิกผันศาสนาพี่น้องจำให้ดีนะครับในอดีตที่เปลี่ยนนบีเปลี่ยนกลุ่มของนบีมูซาไม่ใช่มุสลิมเปลี่ยนกลุ่มนบีอีซาไม่ใช่มุสลิมจุดพลิกผันของพวกเขาอยู่ที่ผู้รู้ของพวกเขาเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อว่าท่านอัดดีเนี่ยได้ฟังว่าคนในสมัยก่อนนะซอรอเนี่ยคนที่ไม่ใช่นะซอรอเนี่ยคือคนคริสเตียนเนี่ยเขาเปลี่ยนศาสนาของเขาเนี่ยเขาทำชีริกของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาจากเหตุผลอะไรนะมาจากการที่พวกเขายึดผู้รู้เป็นที่ตั้งยึดอารมณ์ของผู้รู้เป็นที่ตั้งและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยกอายะห์กุรอานอิตตะคอซูอะห์บารฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาห์ลักษณะของคนในยุคก่อนที่ออกจากอิสลามที่ยึดอิสลามของเราเนี่ยเกิดจากการที่พวกเขายึดอะห์บารฮุมวะรุฮบานะฮุมผู้รู้ของพวกเขาเหมือนกับบาทหลวงของพวกเขาเป็นอัรบาบัมมินดูนิลลาห์มีสถานะวางบทบัญญัติเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงไม่ใช่อิสลามแบบท่านนบีมูซาไม่ใช่อิสลามแบบท่านนบีอีซาและไม่ใช่อิสลามแบบท่านนบีอิบรอฮีมเป็นอิสลามของพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่พอใจพวกเขาจึงให้พวกเขาเปลี่ยนศาสนาเป็นยะฮูดีเป็นนะซอรอเพราะสาเหตุที่พวกเขายึดผู้รู้ของพวกเขาแต่ก่อนไม่เคยมีความเชื่อว่าอีซาเป็นลูกของพระเจ้าไม่เคยมีความเชื่อนี้อยู่เลยจนกระทั่งมีนักบุญคนหนึ่งเห็นนะคนเดียวเองนักบุญคนนี้ไปอ่านคัมภีร์คือในคัมภีร์อิงจีนในสมัยก่อนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ยาบุไนยะโอ้ลูกน้อยแต่ในภาษาของเราเนี่ยเข้าใจเป็นคำที่อ่อนโยนที่พระเจ้าใช้กับบ่าวของพระองค์แต่ในความรู้สึกของผู้รู้คนนี้ที่เป็นนักบุญเนี่ยที่เป็นนักบุญเปาโลเนี่ยเขามีความรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่จะบ่งชี้ว่านี่คือลูกของพระผู้เป็นเจ้าเขาก็อธิบายว่านี่แหละคือลูกของพระผู้เจ้าด้วยกับหลักฐานนี้ต้นนี้แบบนี้ด้วยกับอารมณ์ของเขาเองทำไปตามอารมณ์ของตัวเองพอทำไปตามอารมณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยมันมีสองทางเลือกกับกลุ่มชนนะซอรอที่ต้องเลือกหนึ่งเลือกตามบทบัญญัติเดิมเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีบุตรสองเลือกตามอารมณ์ของผู้รู้ที่ชื่อว่าเปาโล
และพวกเขาก็เลือกตามอารมณ์ของนักบุญเปาโลจึงเป็นศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้ามีบุตรยะฮูดีเหมือนกันมีนบีท่านหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลับเป็นระยะเวลา100ปีเป็นนบีที่มาสอนกลุ่มชนนั้นให้รู้จักพระเจ้าองค์เดียวด้วยกับผู้รู้ของพวกเขาเนี่ยพอนบีคนนั้นเสียชีวิตไปผู้รู้บอกว่าอุเซรนบีคนนี้อุเซรเป็นลูกคนหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกคิดไปเองอุเซรคือลูกคนหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี2ทางเลือกให้เลือกระหว่างกลุ่มชนของนบีมูซาจะเลือกคือเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีบุตรอีกทางนึงคือเลือกตามอารมณ์ของผู้รู้ของพวกเขาเขาเลือกที่จะตามอารมณ์ของผู้รู้ของพวกเขาศาสนาเขาจึงเรียกว่าศาสนาของเราอิสลามของเราแต่มันไม่ใช่อิสลามของนบีมูซาไม่ใช่อิสลามของนบีอีซามันจึงเปลี่ยนไปเป็นศาสนายะฮูดีไม่ใช่แค่ศาสนาดังกล่าวนี้หรอกพี่น้องนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีนักอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามอะไรศึกษาในเรื่องreligionเนี่ยศาสนาต่างๆเนี่ยเขามีความเชื่อว่าศาสนาเกิดขึ้นมาได้เพราะคือเขาเชื่อว่าศาสนามีจริงเพราะตามอารมณ์ของพวกเขานะครับบางคนบอกว่าศาสนาเกิดขึ้นเพราะความตายของมนุษย์เขาใช้อารมณ์ไปค้นคว้าศาสนาพี่น้องเขาบอกว่าคนเนี่ยมีความเชื่อได้เพราะคนตายเพราะเวลาคนตายแล้วหาคำตอบให้กับสิ่งนี้ไม่ได้คนตายตายทำไมตายแล้วไปไหนตายแล้วยังไงเมื่อไม่มีคำตอบจึงมีความเชื่อฉะนั้นต้องเชื่อว่าตายแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นศาสนาขึ้นมานักวิทยาศาสตร์นักอะไรนะโบราณคดีหรือว่านักศาสนาบางคนบอกว่าแท้ที่จริงศาสนามันเกิดจากความหวาดกลัวเป็นหลักทำให้เราเชื่อว่ามีศาสนาเกิดขึ้นมาแต่เดิมคนไม่มีศาสนาคนใช้ชีวิตทั่วไปเจอฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงตกใจกลัวเจอฝนตกใจกลัวพอกลัวแล้วหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้จึงว่ามีมาสิ่งบางอย่างที่มีอำนาจอยู่แล้วก็เชื่อว่าธรรมชาติคือพระเจ้าใช้อารมณ์คนแรกก็ใช้อารมณ์คนที่สองก็ใช้อารมณ์คนที่สามที่สี่ที่ห้าก็ใช้อารมณ์หมดเลยมันจึงเป็นศาสนาตามอารมณ์ของพวกเขายกเว้นอิสลามที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาส่งนบีลงมาเนี่ยให้นบีมาเป็นแบบฉบับมาเป็นแบบอย่างมาบาชิโรวนาซิโรมาบอกสิ่งที่เป็นข่าวดีและมาบอกสิ่งที่เป็นข่าวร้ายมาเตือนมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฉะนั้นอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่ตามอารมณ์แต่เป็นศาสนาที่ตามแนวทางของศาสนทูตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือศาสนาอิสลามแต่ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับเส้นทางของยะฮูดีและนะซารอมันจะกลับมาอีกครั้งนึงกลับมาในประชาชาติของอิสลามเนี่ยแหละพี่น้องเส้นทางของพวกเขาซุนนันของพวกเขาเนี่ยเส้นทางของพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งเส้นทางอะไรเส้นทางการยึดติดผู้รู้ที่เป็นเรียกว่าศาสนาของเราผู้รู้จะเริ่มบรรยายศาสนาพูดในเรื่องศาสนาสร้างความเข้าใจศาสนาไปตามอารมณ์ของตัวเองเชกเช่นยะฮูดีและนะซารอที่อยู่ภายใต้คำว่าอิสลามในประชาชาติของเราอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจึงส่งอายะกุรอานลงมาประกันพวกเราไว้ว่าระวังตัวให้ดียะฮูดีและนะซารอที่มาเป็นเครื่องมือของชัยฏอนจะไม่มีวันพอใจพวกเราจนกว่าพวกเรานั้นจะตามแนวทางของพวกเขาอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกว่าวะลังตัรดออันกันยะฮูดูวะลันนะซารอฮัตตาตัตตะบิอะมิลละตะฮุมยะฮูดีและนะซารอจะไม่มีวันพอใจไม่มีวันสบายใจจนกว่าพวกท่านนั้นจะตามแนวทางของพวกเขายะฮูดีและนะซารอตามผู้รู้ที่ใช้อารมณ์ตามผู้รู้ที่เอาอารมณ์เหนือหลักการนั่นคือเขาจะพอใจพี่น้องสังเกตดูเขาพยายามเอาลูกหลานมุสลิมไปเรียนในมหาลัยของเขาสร้างมหาลัยขึ้นมาแห่งหนึ่งมีนามที่แบบว่าคนทั้งโลกต้องยอมรับในมหาลัยนี้ทำให้ผู้คนมุ่งหวังมาที่มหาลัยนี้และสร้างเกียรตินิยมขึ้นมาสร้างรางวัลโนเบลขึ้นมาสร้างสถานะที่มันสูงเพื่อให้คนไปไขว่คว้าให้ลูกหลานมุสลิมไปเรียนที่นั่นเพื่อไปตามอยู่กับแนวความคิดของพวกเขาแล้วส่งลูกหลานมุสลิมกลับไปยังประเทศมุสลิม
ส่งลูกหลานมุสลิมกลับไปยังประเทศมุสลิมเพื่อไปทำลายความเชื่อของพวกเขาไปทำลายความเชื่อพวกเขาด้วยตัวพวกเขาเองมุสลิมจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อคนที่ไม่ใช่อิสลามมุสลิมจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อศัตรูอิสลามจนกว่ามุสลิมจะทิ้งหลักการตรงนี้ไปมุสลิมจะพ่ายแพ้มิชชันนารีในสมัยก่อนชาวคริสเตียนหรือว่าชาวยะฮูดีนะครับมุ่งร้ายกับอิสลามแต่เขาไม่สามารถทำลายได้จนกระทั่งว่าเขาใช้วิธีการเปลี่ยนบิดคำสอนในกุรอานบิดคำสอนในหะดีษบิดหลักการบางประการไม่ใช่ด้วยกับตัวพวกเขานะครับไม่ได้ช่วยชาวคริสเตียนไม่ได้ช่วยด้วยกับชาวยิวแต่ด้วยกับมุสลิมเองให้ไปเรียนอยู่ในความเชื่อของตะวันตกแล้วกลับมาสอนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประกาศบอกว่าฮุดัลลอฮ์อินกุลอินนะฮุดัลลอฮ์ฮุวัลฮุดาแท้จริงทางนำทางที่เป็นทางนำทางแห่งแสงสว่างคือทางนำของอัลลอฮ์และทางนำของอัลลอฮ์ที่ส่งมาให้กับเราคือนบีมุฮัมมัดคือสุนนะของนบีและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกวะลาอินิตตะบะตะอะฮวาอะฮุมหากว่าท่านพูดถึงนบีมุฮัมมัดก็พูดถึงเราทุกคนหากว่าท่านไปติดตามอารมณ์ของพวกเขาไปติดตามอารมณ์ของล่องรอยของยะฮูดีของนัสรอที่วางเอาไว้ทำไมครับบาดัลลาดีจาอะกามินัลอินหลังจากที่อัลลอฮ์เอาอิสลามมาให้เรียบร้อยแล้วอิสลามถูกขยายอย่างชัดเจนแล้วและยังไปติดตามความรู้ของพวกเขาล่องรอยของพวกเขาศาสนาแบบพวกเขาเรียนแบบทุกอย่างคริสเตียนมีอะไรครับมีวันปีใหม่มีหมดมีวันเกิดให้กับศาสนาทูตของเขาเราก็มีเหมือนกันมีอะไรเรามีเหมือนกับเขาหมดเลยเหมือนที่อาจารย์ชูโกตบอกมีทำบุญคนตายนู่นนี่นั่นมีหมดทุกอย่างไปติดตามพวกเขาหลังจากที่เราได้สุนนะจากท่านนบีที่มันบริสุทธิ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นคือผลของมันรู้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกมาลักมินัลลอฮิมิวะลียุวะลานะซีรมันก็ไม่มีใครที่จะมาคุ้มครองตัวเราแล้วพี่น้องแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆมาช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ไปเรียนแบบยะฮูดีและนัสรอหรือศาสนาอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมาผสมผสานกับการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในรูปแบบของอิบาดัตที่เอามาผสมผสานในการทำอิบาดัตไม่มีใครจะช่วยเราให้รอดพ้นจากไฟนรกในวันกิยามะฮ์ไม่มีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้สุนนะท่านนบีมาวางเป๊ะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วแต่ฉะไหนเลยยังไม่เอาสุนนะท่านนบีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกเอาไว้ว่าอะไรครับพี่น้องลาอุซรุลิอะฮัดฟีฎอลาลาตินรอกิบะฮาฮัสบะฮาฮุดาวะลาฟีฮุดาตะรักะฮูฮัสบะฮูฎอลาลาไม่มีข้ออ้างสำหรับคนคนหนึ่งที่จะอ้างในวันกิยามะฮ์ทำไมครับอ้างว่าอะไรเขาเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่หลงผิดสมมติว่าเขาเรียนแบบคริสเตียนแล้วก็ยะฮูดีเขากำลังปฏิบัติสิ่งนั้นอยู่และเขาเชื่อว่าสิ่งนี้คือทางนำเขาจึงทำมันขึ้นมาเขาจึงปฏิบัติตามมันเขาจึงใช้ชีวิตไปกับมันท่านอุมัรบอกไม่มีข้ออ้างนะในวันกิยามะฮ์โดนแล้วก็ไม่มีข้ออ้างสำหรับคนที่ได้สุนนะนบีแล้วจะทิ้งสุนนะนบีสุนนะนบีแบบนี้เหรอไม่เอาเข้าสังคมไม่ได้สุนนะนบีแบบนี้เหรอไม่เอามันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรสุนนะนบีแบบนี้เหรอไม่เอามันดูแล้วมันทำให้เราต้องไปแตกแยกกับคนอื่นเขาคือเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือสุนนะและทิ้งมันไปไม่มีข้ออ้างเพราะอะไรฟะกอดบุยนะตินอุมูรวะซะบะตะตินฮุจญะฮ์วังกอตะอัลอุซรแท้ที่จริงหลักฐานศาสนามันชัดเจนถูกอธิบายหลักฐานชัดเจนฉะนั้นข้ออ้างทั้งหมดทั้งมวลที่จะไปพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ไม่มีประโยชน์วันนี้ซุนนะห์นบีมีมั้ยอยากจะรู้ซุนนะห์นบีเราสามารถถามหาศึกษาหาความรู้ได้
และอยากจะรู้ว่าอะไรคือน้ำดีอะไรคือน้ำชั่วสามารถศึกษาหาความรู้ได้อยากจะรู้ว่าอะไรคืออะกีดะห์ความเชื่อแบบนบีมุฮัมมัดและบรรดาซอฮาบะห์ศึกษาหาความรู้ได้อยากจะรู้ว่าการอิบาดัตอะไรล่ะที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีศึกษาหาความรู้ได้อยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่บนสังคมที่ถูกต้องที่นบีวางแบบอย่างเอาไว้อย่างไรศึกษาหาความรู้ได้แต่ถ้าหากว่าเรายังทิ้งมันไปก็ไม่มีข้ออ้างในวันกิยามะห์เช่นเดียวกันอิสลามของเราคืออิสลามตามอารมณ์อิสลามไม่มีตามอารมณ์และไม่มีตามความรู้สึกเพราะว่าเชฟบัตบาฮารีบอกว่าอันนัดดีนะอินนามะจามิงกิบลิลลาตบารกอตะอาลาถ้าจริงศาสนาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ศาสนามาจากอัลลอฮ์พูดสามครั้งเลยศาสนาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ลัมยูดออะลาอุกูลิริญานวะอารออิฮิมศาสนาไม่ได้ถูกวางบนสติปัญญาของมนุษย์และไม่ได้ถูกวางบนทัศนคติของมนุษย์ฉะนั้นใครบอกว่าศาสนาเป็นมายังไงมีมายังไงการอิบาดัตเป็นยังไงอะไรยังไงไม่มีประโยชน์เพราะศาสนามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาจากคนอื่นไม่ได้มาจากความคิดไม่ได้มาจากความรู้สึกแต่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีแล้วก็ท่านเชคบัตบาฮารีบอกว่าวะอินมุฮูอินดัลลอฮ์วะอินดัรอซูลิฟะลาตัตตะบิอะชัยอันบิฮาวาศาสนานี่มาจากอัลลอฮ์มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นศาสนทูตของพระองค์ฉะนั้นแล้วอย่าติดตามอารมณ์ของตัวเองเลยอย่าไปติดตามอารมณ์ของผู้รู้บางคนที่มาฟัตวามาสอนศาสนาไปตามความรู้สึกของตัวเองอย่าไปติดตามเขาเลยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรให้กับเราในวันกิยามะฮ์นะครับนี่ก็ไม่มีตัวช่วยอะไรให้กับเราในวันกิยามะฮ์เช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะกับเนื้อหาความรู้ที่เราได้รับกันนะพี่น้องวันนี้ที่มาพูดคุยกันเนี่ยเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะเราอยากจะเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นถามว่ามีใครไม่อยากไปสวรรค์ไม่มีใครหรอกไม่มีมุสลิมคนไหนจะบอกว่า ผมเนี่ยไม่ได้อยากไปสวรรค์หรอกเรามาดูหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้นนึงนะท่านนบีบอกว่ากุลุอุมมะติยะดุคูลูนัลญันนะห์บอกประชาชาติของฉันเนี่ยทุกคนได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบายกเว้นคนที่ไม่อยากเข้าเป็นไงฮะแปลกใจซอฮาบะห์ก็แปลกใจซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามัยยะบายะรอซูลุลลอฮ์แล้วใครล่ะจะไม่อยากเข้าใช่มั้ยฮะซอฮาบะห์ทุกคนก็แปลกใจว่ามีใครเหรอไม่อยากเข้าสวรรค์เนี่ยท่านนบีจึงบอกเป็นแนวว่ามันอตออานีดะคอลันญันนะห์ใครก็ตามที่เชื่อฟังฉันเนี่ยเค้าก็ได้เข้าสวรรค์ว่ามันเอาซอนี่ฟะกอดอาบาแล้วใครก็ตามที่ได้ฝ่าฝืนฉันเนี่ยแสดงว่าเขาไม่อยากเข้าเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการอยากเข้าสวรรค์หรือไม่อยากเข้าสวรรค์สลามนิดนูก่อนนะฮะเห็นนิดนูแล้วรู้สึกดีใจสวรรค์เห็นสวรรค์แล้วก็นึกถึงสวรรค์แล้วถามว่าใครจะไม่อยากเข้ามั่งพี่น้องถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามาบอกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นไหมอ่ะเราจะไปกันยังไงพี่น้องเราก็ไปเรื่องอิสลามมีอยู่ทางเดียวว่าใครที่เป็นมุสลิมจะได้เข้าสวรรค์อิสลามของใครจะพาเราไปสวรรค์วันนี้ถามว่าอัลลอฮฺตาลาถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺตาลาต้องการให้เราคิดกันเอาเองนะพี่น้องไม่ต้องส่งนบีมาหรอกเสียเวลาใช่ไหมฮะเพราะอะไรฮะพี่น้องรู้ไหมว่านบีมุฮัมมัดได้ถูกส่งมาให้กับกลุ่มชนที่รู้จักอัลลอฮฺตาลาเป็นอย่างดีมากนบีมุฮัมมัดถูกส่งมาที่นครมักกะห์นครมะดีนะห์เป็นสถานที่ที่คนรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างดีมากเพราะฉะนั้นนบีไม่ได้มาสอนให้คนรู้จักอัลลอฮ์พวกเขาเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาดีกว่าพวกเราอีกมุชริกีนในสมัยท่านนบีนะพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์ดีกว่าพวกเราอีกอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซารักบูฟิลฟุลกิดาอัลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนฟะลัมมานัจญาฮุมมินัลบัรอิซาฮุมยุชริกูนเวลาที่มันขึ้นเรือดันทะเลออกไปเนี่ยพวกมุชริกีนนะพี่น้องมันขอดุอาจากอัลลอฮ์แบบมุคลิซีนะละฮุดดีนแบบมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องอะมุชริกที่ท่านนบีบอกว่ามันจะต้องลงไปอยู่ในนรกมันขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในยามที่มันออกเรือเดินทะเลออกไปไกลๆเนี่ยแบบมีความบริสุทธิ์ใจด้วยนะรู้จักการบริสุทธิ์ใจพี่น้องมุชริกีนรู้จักการบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาดีแสดงว่าอะไรฮะพี่น้อง
แสดงว่าท่านนบีเนี่ยไม่ได้มาสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์แต่ท่านนบีมาสอนอะไรฮะท่านนบีมาสอนกับเราว่าคุณจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างไงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะไปสวรรค์แล้วไม่เอาแบบอย่างกับท่านนบีมาเนี่ยแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าท่านนบีเนี่ยถูกส่งมาเล่นๆถูกส่งมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรอ่ะพี่น้องเพราะวันนี้พอเวลาที่เราจะเอาคนรับอิสลามจะเอาคนมาแต่งงานกับมุสลิมะของเราเนี่ยจับมันข่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์แล้วปล่อยมันอยู่ด้วยกันอันนี้คืออิสลามพี่น้องถามว่าคนที่เราจับมาข่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์แล้วปล่อยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมุชริกีนรู้จักอัลลอฮ์ดีกว่าอีกมันรู้จักแค่อะไรฮะรู้จักแค่การกล่าวกะลิมะห์เป็นแค่นั้นเองยังไม่รู้เลยอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยังไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ให้ริสกีกับพวกมันน่ะมันยังไม่รู้เลยแต่มุชริกีนน่ะรู้ดีอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะลิอินซานตะฮุมมันคอละกะฮุมละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้ามุฮัมมัดถ้าเจ้าไปถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเขามันก็บอกว่าอัลลอฮ์วะลิอินซานตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันก็บอกว่าอัลลอฮ์สร้างวะลิอินซานตะฮุมมันนัซซะละมินัสสะมาอิมาอันฟะยุฮยีบิฮิลอัรฎ์มินบะอ์ดิมาอ์ติฮาถ้าเจ้าไปถามเขาว่าใครการเป็นผู้ที่ประทานน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็ทำให้พื้นดินเขียวชอุ่มขึ้นมาใครและกูลุนนัลลอฮ์มุชริกีนมันก็บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านนบีไม่ได้ถูกส่งมาให้สอนคนรู้จักอัลลอฮ์แต่ท่านนบีถูกส่งมาเพื่อสอนคนรู้ว่าจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างไรหมายถึงวิธีการจำนวนสถานที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างไรเนี่ยท่านนบีมาเพื่อสอนเราเพราะฉะนั้นอิสลามที่เราจะเอาเนี่ยต้องเป็นอิสลามที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อิสลามที่อะไรฮะไม่ใช่อิสลามที่เราคิดกันเอาเองไม่ใช่อิสลามที่เราทำตามกันมาพี่น้องครับพี่น้องรู้ว่าอิสลามคำว่าอิสลามของเราเองเนี่ยเอาอย่างที่เราจะเอาเนี่ยพวกมุชริกีนมันก็พูดไว้มันบอกว่ามันจะเอาที่มันเอานั่นแหละอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่170อัลเลาะห์ที่บอกอายะห์เนี่ยเผื่อใครสงสัยไม่เคลียร์จะได้ออกกลับบ้านไปดูนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิซากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์เวลาที่มีคนบอกกับพวกเขาว่าให้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาคืออะไรฮะกุรอานและก็หะดีษกอลูมันจะบอกว่าไงกอลูบัลนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบานามันก็จะบอกว่าไม่เราไม่ปฏิบัติตามบัลเราจะปฏิบัติตามนัตตะบิอมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบานาเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทําตามกันมานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานแต่อะไรฮะพี่น้องแต่ท่านนบีได้บอกว่าวะกอลัรรอซูลยารบบิอินนะกอมิตตะคะซูฮาซัลกุรอานมะฮญูรอรอซูลได้บอกว่าโอ้อัลเลาะห์กลุ่มชนของฉันเนี่ยได้ทิ้งกุรอานกันเพราะเราทิ้งกุรอานไงพี่น้องทำตามปู่ย่าตายแม้กระทั่งอายะนี้เนี่ยที่มันน่าจะเตือนใจคนที่ทำตามปู่ย่าตายายโดยที่ปิดหูปิดตาเนี่ยน่าจะเตือนใจเขาได้อย่างดีแต่พอเวลาเราเอ่ยอายะนี้ขึ้นมามีด้วยเหรอคือมีคนสงสัยไงว่าอายะนี้มีด้วยเหรอเวลาที่จะพูดถึงอายะนี่เลยต้องเอาเลขอายะมาด้วยว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะ170มีอีกอายะนึงอยู่ในซูเราะห์ลุกมานผมจำไม่ได้ว่าในว่าอายะที่เท่าไหร่เราย้อนกลับมาดูแล้วย้อนกลับมาดูตัวเราว่าวันนี้เนี่ยอิสลามเป็นของเราหรืออิสลามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราบอกอิสลามเป็นของเราพี่น้องอ่ะจะบอกว่าเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายคือเราต้องระวังให้มากนะพี่น้องถ้าเราบอกอิสลามเป็นของเราเนี่ยอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะลัมตะรออิลัลละดีนยัซอุมูนอันนะฮุมอามานูบิมาอุนซิละอิลัยกบอกกับท่านนบีว่าเจ้าไม่เห็นเหรอว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่ายัสอุมูนที่มันอ้างว่านะอันนะฮุมอามานูมาอุนซิลาอิลัยว่าพวกมันเนี่ยศรัทธาต่อสิ่งที่ประทานมาให้กับเจ้าแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าการศรัทธาเนี่ยไม่ใช่การศรัทธาแบบจริงใจอย่างเดียวมีการอ้างด้วยอัลเลาะห์บอกท่านนบีว่าเจ้าไม่เห็นเหรอว่ากลุ่มที่อ้างว่าศรัทธาต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาให้กับเจ้าคือมีกลุ่มชนที่อ้างว่าฉันเนี่ยเอากุรอานฉันเนี่ยเอาหะดีษอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอะไรมาเนี่ยฉันเอาแต่อะไรฮะอันนะฮุมอามะนูมาอุนซิลอะลัยกุมาอุนซิลมินกอบลิกแล้วก็ศรัทธาต่อคัมภีร์ก่อนหน้านี้ด้วยยูรีดูนะอัยยะตะฮากะมูอิลัตตอกูต
แต่เขามีความต้องการที่จะให้พวกตอฮูตน่ะตัดสินให้สิ่งที่อยู่นอกเหนือหลักการน่ะตัดสินแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าคำพูดเนี่ยไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์คือวันนี้เนี่ยเราให้ท่านนบีตัดสินไหมเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเรากลับไปหาอัลกุรอานแล้วก็หะดีษไหมกลับไปหาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องอะวันนี้เนี่ยเวลาที่บอกว่ากลับไปหาอัลกุรอานกลับไปหาหะดีษเนี่ยต้องวงเล็บด้วยนะว่าบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เพราะอะไรฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยบอกกุรอานหะดีษเหรอฉันก็มีกุรอานมีหะดีษอย่างเมื่อกี้ไงหลักฐานตะละเกนน่ะหลักฐานอะไรที่มันจะเอามาโยงกับสิ่งที่เราทำปัจจุบันนี้ได้เนี่ยจับมาโยงเราบอกว่าดุอาหลังแล้วการยกมือขอดุอาหลังละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีการปฏิบัติบอกว่าเอ้าท่านนบีบอกการยกมือขอดุอาอัลเลาะห์ตะอาลาจะรู้สึกอายเวลาที่บ่าวยกมือขอดุอาแล้วจะไม่รับอะไรเลยมีอัลเลาะห์ตะอาลาบอกขอร้องรับกุมดุอูนีอัสติจิบละกุมอัลเลาะห์บอกว่าจงขอต่อฉันสิฉันจะตอบรับกับพวกเจ้าคือพอเวลาคุยเรื่องทะเลไปเอาหลักฐานเรื่องน้ำตกเข้ามาเพราะอะไรครับพี่น้องวันนี้เราเลยต้องมาบอกว่าบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะไม่ใช่ความเข้าใจของพวกคุณเพราะอะไรครับพี่น้องไม่ใช่เพิ่งจะมาเพี้ยนกันปัจจุบันนี้นะการเอาหลักฐานมาเข้าข้างตัวเองเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาเพี้ยนตั้งแต่สมัยซอฮาบะมีชีวิตอยู่นะเพียงแต่ซอฮาบะน่ะไม่ได้เพี้ยนด้วยการยอมรับด้วยการยืนยันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยืนยันความเที่ยงธรรมของบรรดาซอฮาบะเอาไว้หลังซอฮาบะห์เสียชีวิตเกิดกลุ่มอะไรฮะกอดารียะห์จะบะรียะห์กลุ่มคอวาริจมุอ์ตะซิละห์กลุ่มชีอะห์มีอยู่ในสมัยที่ซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่แล้วก็พวกนี้แหละเอากุรอานเอาหะดีษมาตีความเอาเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเจ้าอิสลามตามเราเนี่ยแล้วก็จับโยงหลักฐานมาตีความเอาเองพี่น้องอะแม้กระทั่งสุญูดกับรูปปั้นก็หามาได้หลักฐานเนี่ยถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องอะเอาหลักการเอาจากกุรอานเอาจากหะดีษบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์เขาได้วางรูปแบบการปฏิบัติที่เอามาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะย้อนกลับมาหากุรอานที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่รอซูลได้บอกว่ากอละรอซูลยารับบิอินนะกอมิตตะคะซูฮาซัลกุรอานมะฮญูรออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ารอซูลเนี่ยท่านอิหม่านเนี่ยได้บอกว่ากลุ่มชนของฉันเนี่ยโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยกลุ่มชนของฉันเนี่ยได้ทิ้งกุรอานกันแล้วทิ้งกุรอานแบบไหนฮะ1ไม่อ่าน2 อ่านไม่ทำความเข้าใจ 3 ทำความเข้าใจอ่านไม่ปฏิบัติการทิ้งมีอยู่3ระดับเราจะทิ้งระดับไหนก็ถือเป็นการทิ้งท่านนบีได้บอกว่ากลุ่มชนของฉันเนี่ยทิ้งกุรอานกันแล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาได้ยินอายะนี้เนี่ยย้อนกลับมาดูว่าวันนี้เนี่ยเราอ่านกุรอานมั้ยถ้าเราไม่อ่านแสดงว่าเราทิ้งพอเราอ่านกุรอานเนี่ยเราเข้าใจกุรอานมั้ยถ้าเราไม่เข้าใจแสดงว่าเราทิ้งกุรอานเราเข้าใจกุรอานเราอ่านกุรอานเราเข้าใจกุรอานแล้วเราปฏิบัติตามมั้ยถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแสดงว่าเรายังทิ้งกุรอานอยู่เรายังไม่ได้เอากุรอานถ้าเอามันต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นพี่น้องอะวันนี้ย้อนกลับไปดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางรูปแบบอะไรไว้ให้กับเราแล้วเราก็เอาแบบอย่างจากท่านนบีเนี่ยที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ถ่ายทอดมาให้กับเราเนี่ยเอามาปฏิบัติวันนี้เราย้อนกลับมาตัวอย่างที่เรายกไปในตอนแรกเนี่ยว่าการตะละเกนปากหลุมเนี่ยที่เราเอาหลักฐานกันมาเนี่ยอิหม่ามนะวีบอกว่าหมายถึงคนใกล้ตายเพราะฉะนั้นการสอนกะลิมะห์เนี่ยสอนคนใกล้ตายพี่น้องฮะเรากำลังจะสอนให้เขาพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเวลาที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะพูดได้ไหมพี่น้องฮะอุลามะอิสลามนักวิชาการอิสลามมีความเห็นพ้องต้องกันว่าการเตาบัตตัวเนี่ยตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยการเตาบัตตัวไม่เป็นผลและการเตาบัตตัวเนี่ยเวลาที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยการเตาบัตตัวไม่เป็นผลด้วยการเห็นพ้องต้องกันของนักวิชาการอิสลามแล้วถามว่าเราไปนั่งสอนเขากล่าวกะลิมะห์ในตอนที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นเหรอแสดงว่ามันเป็นอิสลามของเราไงเราจะเอาอย่างที่เราจะเอาแล้วเราจะไปสวรรค์ของใครพี่น้องถ้าเราสร้างสวรรค์เองเนี่ยไปเถอะนะทำอะไรแล้วก็ทำไปถ้าเราสร้างสวรรค์เองได้เนี่ยวันนี้เราสร้างสวรรค์ไม่ได้พี่น้องวันนี้ถ้าผมสร้างสวรรค์เองได้เนี่ยนะคือมันมีสิ่งที่ผมอยากจะทำอีกเยอะสิ่งที่มันนับสู่เรามันพาไปเนี่ยใช่ไหมฮะแบบผู้ชายอ่ะนี่ถ้าผมถามใครว่าคืออะไรไม่มีใครกล้าตอบมีแต่คนกลัวๆทั้งนั้นแหละแถวเนี้ย
บแบบผู้ชายผู้ชายเนี่ยคือเรื่องอะไรผมลองถามมาหลายที่แล้วไปเรื่องต้นไม้เรื่องภูเขาเรื่องทะเลบ้างเรื่องน้ำตกเรื่องอะไรไม่ไม่มีใครพูดเรื่องผู้หญิงสักคนแต่พี่น้องรู้ไหมว่ามนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเวลาที่ถูกถามว่าท่านนบีรักอะไรมากสุดท่านนบีบอกว่าไงฮะอัตติบันนิสาฉันเนี่ยรักน้ำหอมแล้วก็ผู้หญิงเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักผู้หญิงเนี่ยไม่บาปนะมันได้บอกว่ารักภรรยาเนี่ยไม่บาปนะพี่น้องไม่บาปนะกลับไปบอกรักภรรยาได้นะเดี๋ยวเราเข้าใจว่าเอ้ยมันไม่ได้ว่ามันเสียความเป็นผู้ชายท่านนบีนะครับซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าใครคือคนที่นบีรักมากที่สุดคือเขาต้องการอะไรฮะต้องการจะรู้ว่าผู้ชายที่นบีรักมากที่สุดเนี่ยคือใครท่านนบีตอบว่าไงฮะบอกไอชาพวกฉันเนี่ยชอบไอชาทั้งที่ไอชาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอายุแค่10กว่าเองท่านนบีบอกรักไอชาบ่งบอกถึงอะไรฮะบอกถึงการที่เราจะบอกว่าเรารักผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยมันไม่บาปนะเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตนะว่าอัลเลาะห์ตาลาเนี่ยเวลาที่พระองค์เตรียมสิ่งอะไรไว้ให้กับเราอ่ะนะพระองค์เตรียมไว้ตามนับสู่ของมนุษย์เลยเพราะอะไรฮะมนุษย์อยากอะไรฮะอยากอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเราก็พูดถึงบ้านในสวรรค์จะสร้างบ้านให้เราอยากอะไรอยากมีของกินดีๆกูตูฟุนดานิยะกูตูฟูฮาดานิยะสามารถเด็ดลงมากินได้เลยอยากจะกินอะไรอยากจะมียานพาหนะดีๆอยากจะไปไหนก็ไปได้เลยอยากจะมีอะไรฮะภรรยาหลายๆคนพระองค์ก็พูดถึงภรรยาพี่น้องถ้าเราบรรยายเรื่องนางสาวสวรรค์เนี่ยนะคือเชื่อ2ชั่วโมงไม่พออันนี้แค่เอาหลักฐานจากกุรอานจากหะดีษนะไม่เอาจากเรื่องเล่านะ2ชั่วโมงไม่พอแต่มีข้อแม้ว่ากล้องปิดประตูปิดผู้หญิงห้ามเข้า เพราะหลักฐานกุรอานเนี่ยจากกุรอานจากหะดีษเนี่ยคือบอกกระทั่งว่าลักษณะเรือนร่างของผู้หญิงในนางสาวสวรรค์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะแต่ผมบรรยายได้ที่เดียวที่ไหนรู้ไหมในเรือนจำในคุกมีแต่ผู้ชายไงโอ้ยชอบใจกันใหญ่เลยนี่เนี่ยคือผมบอกว่านี่แหละที่พวกคุณได้มาอยู่ในนี้เนี่ยคุณได้ฟังอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยข้างนอกไม่มีใครได้ฟังหรอกเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เวลาพูดแล้วพูดไปสิเนี่ยจอกระจ้องอยู่เนี่ยที่บ้านเดี๋ยวก็มาตามดูแล้วมีข่าวไปถึงหูนะเดี๋ยวก็ตามดูแล้วเวลานั้นพูดนั้นเวลานี้แล้วเดี๋ยวนี้พอเวลาส่งข่าวกันนะพี่น้องไปดูนะบรรยายหัวข้อนี้นาทีที่เท่านี้วินาทีเท่านี้ไปดูนะอาจารย์พูดว่าอย่างนี้วันนั้นทุกคำพูดเนี่ยก่อนที่วันกิยามะห์ถูกสอบสวนเนี่ยวันเนี้ยถูกสอบสวนก่อนเพราะนั้นพี่น้องอะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะที่ได้มาพบกับพี่น้องในวันนี้แล้ววันนี้ถือเป็นอามานะห์นะที่ได้รับปากจากคณะผู้จัดทำของเราว่าได้รับปากแล้วทั้งที่ทางผู้ใหญ่ศรัทธาชนเนี่ยก็ขอกับผมนะบอกว่าโทรบอกเขาอาจารย์ว่าเราก็มีงานนะบอกกับเขาว่ายกเลิกไปให้เอาคนอื่นคณาจารย์เยอะแยะผมบอกไม่ได้นะมันเป็นอามานะนะเรารับปากไปแล้วเพราะว่างานนี้เชิญผมก่อนที่จะกำหนดงานศรัทธาชนอีกนะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยมาได้มีโอกาสได้มาพบปากกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอละตาลาทรงตอบแทนผู้ที่มีส่วนร่วมให้งานนี้มันได้มีขึ้นนะนะทีนี้ทางทีมงานของผมเรียกมาแล้วนะอาจารย์ไงเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตอาจารย์ดำก่อนนะแล้วเดี๋ยวฝากเวทีไว้กับอาจารย์ดำเนื่องจากทางนู้นเนี่ยจริงผมมีโปรแกรมกับอาจารย์อามีนเรื่องของการอธิบายให้กับคนที่จะมาร่วมกับเราในตอนบ่ายโมงครึ่งนี่ก็จะบ่ายโมงครึ่งแล้ว นะนี่ก็บ่ายสองแล้วงั้นผมเดี๋ยวผมขอตัวพี่น้องก่อนนะฮะแล้วก็หวังว่าเราคงมีโอกาสได้เจอกันวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาพบกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยกลัว2อย่างแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้รอดพ้น2อย่างคือ1กลัวหลงไม่เคยมาเลยจับ GPS มามีอยู่ทีนึงคนส่งยื่นให้ผมนะส่งมาไปมัสยิดนี้นะพอไปโผล่ไม่เจอใครเลยมั้ยฮะส่งผิดที่นี่ผมกลัวมากเลยมาถึงจุดปลายสุดท้ายเนี่ยมันจะถูกที่มั้ยเนี่ยพอมาอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาได้ถูกที่นะแล้วก็อย่างที่2ก็คืออะไรฮะกลัวรถติดอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้นะรถไม่ติดก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนนะก็ขอมาอัปเดตอาจารย์ดำด้วยนะเดี๋ยวผมก็ขอตัวก่อนครับบิลลาฮิตอฟิกนะทีเดียวยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรันครับนะครับเดี๋ยวเรายังมีต่อนะครับอาจารย์อาดัมยังอยู่ครับอยู่ทั้ง2อาดัมเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนอาจารย์ชูโกตดานิสมันด้วยนะครับผมต่อพี่น้องคืออาจารย์ชูโกตได้พูดให้เราทราบนะครับถึงความสำคัญของการที่เราต้อง
ปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเชื่อไหมครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันฉลาดมากกลไกที่มันจะเอาไว้เล่นงานพวกเราเนี่ยมีอายะห์กุรอานอยู่บทหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรารู้ระวังเครื่องมือของชัยฏอนชัยฏอนมันจะเอาดุนยาเนี่ยมาแกล้งพวกเราช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นช่วงแก่ช่วงอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแบบนี้พี่น้องيعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ฟังให้ดีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทราบให้พึงทราบเถิดศึกษาเถิดใคร่ควรเถิดแท้จริงชีวิตในโลกดุนยาคือชีวิตพวกเราเนี่ยละอิบูเป็นเรื่องเล่นชีวิตในโลกดุนยาคือเล่นพี่น้องคิดว่าช่วงเวลาที่เราเล่นมากที่สุดคือช่วงไหนช่วงไหนฮะต้องปิดอันนั้นก่อนนะช่วงที่เราเล่นมากที่สุดคือช่วงเด็กชัยฏอนจะทำให้ตอนที่เราเป็นวัยเด็กอะเล่นอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยจะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องรักษาให้เขามีในช่วงวัยเด็กของเขาเนี่ยได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเช่นนบียะฮยาพี่น้องนบียะฮยาเนี่ยถูกเด็กๆคนอื่นในช่วงวัยเด็กเนี่ยชวนไปเล่นสิ่งต่างๆนานานบียะฮยาบอกว่ามาคูลิโกตูลิลลาบีฉันเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เล่นอย่างเดียวแต่ฉันถูกสร้างมาเพื่อให้เรียนรู้ฉะนั้นในวัยเด็กเนี่ยเราหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่เคยผ่านมาแล้วเคยถูกชัยฏอนล่อลวงอย่างงมงายงอมแงมติดงอมแงมเรื่องเล่นเล่นอย่างเดียวไม่สนใจเล่นอย่างเดียวแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลาอิบูวะลาฮบูลาฮบูเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงไร้สาระช่วงไร้สาระที่เรามีมากที่สุดลองคิดดูนะในชีวิตของเราคือช่วงไหนช่วงวัยรุ่นเราเพ้ออยู่กับความรักถูกไหมฮะเราเพ้ออยู่กับความรักเราเพ้ออยู่กับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ไม่ใช่วัยของเราเราเพ้ออยู่กับงานบางอย่างที่ยังไม่ถึงเวลาเราเพ้ออยู่การอยากจะขับรถยนต์เราเพ้ออยู่อยากจะขับมอเตอร์ไซค์เราเพ้ออยู่กับเรื่องราวที่ต้องใช้ตังค์อยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะนู่นอยากจะนี่ซึ่งไม่ใช่วัยของเราและเราถูกชัยฏอนเอาเครื่องมือนี้มาสังหารเราให้ไปเราอยู่กับความเพ้อฝันวัยรุ่นหลายคนอยู่กับเรื่องนี้พี่น้องถ้าวัยรุ่นสนใจเรื่องเงินเขาก็คิดว่าเขาจะเป็นคนที่ต้องหาเงินในวัยรุ่นในช่วงวัยรุ่นหาเงินอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าเป็นคนที่ชอบความรักก็จะอยู่จมปักอยู่ความรักวันๆกับเพ้ออยู่เรื่องของแฟนอยู่กับเรื่องของสตรีอยู่เรื่องของผู้ชายอยู่เรื่องการแต่งตัวอยู่แบบนี้ชัยฏอนมันเอาไปเขย่าเราแบบนี้ในช่วงลาวุนแล้วพอมาถึงช่วงหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะซีนาตุนและช่วงของการประดับประดาพอเราโตขึ้นมาหน่อยเรามีงานทำเรามีหน้าที่เราโตขึ้นมาเราพ้นจากวัยเรียนเป็นช่วงของประดับประดาจริงชัยฏอนเอาดุนยามาเสนอให้กับเราหลายคนจมปักอยู่การหาเงินหาทองคือมีกำลังพี่น้องไปหาทุกสิ่งทุกอย่างพยายามสร้างฐานของตัวเองให้มันมั่นคงด้วยการแสวงหาเงินหาทองวะตาฟาคูรุมไบนากุมแล้วพอมาถึงช่วงหนึ่งที่โตมาเป็นชายวัยที่แบบว่าพ้นจากวัยรุ่นพ้นจากวัยทำงานมาถึงวัยที่เป็นอะไรฮะมีสถานะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงนี้ทำไมตาฟาคูรุมไบนากุมโอ้อวดกันชัยฏอนให้เรามาโอ้อวดกันในยุคนึงในช่วงสมัยนึงก่อนที่เราจะแก่ตัวโอ้อวดอะไรโอ้อวดความสถานะของตัวเองฉันเป็นอิหมัมนะฉันเป็นกรรมการนะฉันเป็นส.ส.นะฉันเป็นผู้ว่านะฉันเป็นครูนะฉันเป็นนู่นนะฉันเป็นนี่นะโอ้อวดกันวะตะกาซูรุฟินอัมวาลิวัลเอาลาดพอมาถึงช่วงแก่ชราชัยฏอนก็ใช้เครื่องมืออะไรมั้ยฮะเอาเรื่องของทรัพย์สมบัติมรดกหรือลูกหลานให้พวกเราโอ้อวดกันละกันนี่คือช่วงจังหวะชีวิตที่ชัยฏอนล่อลวงพวกเราให้ไปจมปักอยู่กับโลกดุนยาชัยฏอนมาสัญญาไว้ว่ามันจะนั่งขวางทุกทางไม่ให้เราได้รู้จักคำว่าอิสลามถ้าหากว่าเราอยู่จมปักอยู่กับช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด
มันทำให้เราเพิกเฉยต่อการศึกษาในเรื่องของอิสลามทำให้เราเขลาในเรื่องของอิสลามตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่วัยกลางคนตั้งแต่วัยชรายังไม่รู้จักอิสลามเลยยังไม่รู้จักซุนนะเลยพอเวลาที่เราเกิดความรู้สึกสำนึกขึ้นมาใกล้ฝั่งแล้วใกล้จะกลับไปหาอัลเลาะห์เกิดความสำนึกอยากจะกลับไปหาอิสลามชัยฏอนมันจะพาเราไปหาผู้รู้ที่ใช้อารมณ์ในการสอนศาสนาใช้อารมณ์ในการสอนศาสนาทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิและเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนชัยฏอนให้เราเชื่ออยู่กับคนคนหนึ่งคนนี้แหละคือคนที่จะทำให้เรารู้จักการละหมาดคนนี้แหละที่ทำให้เรารู้จักการทำอิบาดัตคนนี้แหละที่ทำให้รู้จักอัลลอฮ์แต่เป็นผู้รู้ที่ใช้อารมณ์ในการสอนศาสนานี่คือเส้นทางของชัยฏอนนี่คือเส้นทางที่ชัยฏอนวางกับดักเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องจำเป็นที่ต้องรู้เพื่อป้องกันตัวเองในวัยที่เรากำลังเป็นอยู่จะทำยังไงจัดการยังไงกับวัยของเราที่ทำให้เรารู้จักอิสลามทุกวัยจะมีผู้รู้คอยบอกเราให้รู้จักอิสลามแต่ต้องเป็นผู้รู้ที่เอาซุนนะของท่านนบีมาสอนพี่น้องจำให้ดีนะครับเชคบัตบาฮารีบอกว่ามีอยู่สองประการทำให้ผู้รู้คนหนึ่งเฉยเฉยออกจากเส้นทางของอิสลามหนึ่งประการแรกนะครับรอจูลุนซัลละอานิตอริกวะฮุวะลายูรีดูอิลลัลคอยรประการแรกเลยคนที่เป็นผู้รู้ที่ออกจากเส้นทางของซุนนะท่านนบีไปปฏิบัติในเส้นทางคล้ายยะฮูดีและนัสรอไม่ได้มีสาเหตุเว้นเสียแต่ว่าสาเหตุนั้นเพราะอยากจะทำความดีการทำความดีที่ไม่ได้รู้จักซุนนะนบีเป็นการทำความดีแบบเลยเถิดเนี่ยพี่น้องลองไปถามนะครับคนที่ทำลักษณะของการกินบุญนะครับคนเสียชีวิตทำฐานะเลี้ยงอาหารขึ้นมาหรือลักษณะของอีดิกูโบหรือลักษณะของเมาลิดพี่น้องไปถามให้หมดเลยว่าเป้าหมายที่ทำเพื่ออะไรทุกคนจะบอกว่าฉันทำเพื่อให้สบายใจฉันทำเพื่อมันเป็นความดีมันเป็นการอ่านกุรอานมันเป็นการนู่นนี่นั่นทั้งหมดเลยสาเหตุมาจากการทำความดีแต่มันเกินขอบเขตที่นบีสอนนั่นคือประการแรกที่ทำให้คนหลุดจากคำว่าซุนนะพี่น้องจำไว้อย่างหนึ่งระหว่างการล่อลวงของชัยฏอนที่ทำให้เราไปทำบาปกับทำให้เราเกินซุนนะท่านนบีเนี่ยชัยฏอนชอบแล้วก็รักที่จะทำมากที่สุดคือล่อลวงเราให้ไปทำเกินสิ่งที่นบีทำเพราะการทำเกินสิ่งที่นบีทำเป็นบาปการทำเกินสิ่งที่นบีทำที่เป็นเรื่องศาสนานะครับสร้างเหมือนเป็นการวางบทบัญญัติขึ้นมาใหม่สุดทางของเรื่องนี้คือนรกชัยฏอนต้องการเพราะอะไรมะเพราะคุณจะไม่มีวันไหวใจว่าสิ่งที่คุณทำคือความผิดคุณจะไหวใจไม่ได้เพราะคุณเข้าใจว่ามันคือความดีและคุณจะรีบปฏิบัติมันคุณจะมีความพยายามในการปฏิบัติมันและคุณจะรู้สึกความรู้สึกมากมายในการปฏิบัติมันและใครจะมาขโมยความรู้สึกนี้ไปไม่ได้ชัยฏอนชอบแต่ถ้าว่าชัยฏอนไปล่อลวงให้คุณทำความชั่วนะวันหนึ่งมีคนมาเตือนคุณนะครับนี่ซินานี่กินเหล้านี่พนันไม่ดีเราจะรู้ทันทีว่าเราทำผิดเพราะว่าสังคมโลกเนี่ยเขามองกันอย่างนี้จริงๆว่ามันไม่ดีอิสลามบอกชัดเจนมันไม่ดีผลเสียของมันคืออะไรครับเงินหมดผิดประเวณีนู่นนี่นั่นมันมีผลเสียของมันชัดเจนแต่ถ้าทำในสิ่งที่เกินท่านนบีละผลเสียคืออะไรไม่มีมีแต่อะไรครับมีแต่ความสบายใจมีแต่การอ่านกุรอานมีแต่การขอดุอามีแต่การซิกรุลลอฮ์มากมายอยู่ในพิธีกรรมศาสนาที่เกินสิ่งที่นบีบอกชัยฏอนชอบล่อลวงตรงนี้มาเพราะเราไม่ไหวใจเราจะไม่รู้สึกว่าเราทำผิดแล้วเราจะเนิ่นนานอยู่กับสิ่งนี้ใครจะมาเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ผมเคยสอนคนคนหนึ่งเขาเนี่ยมีความมั่นคงมากในการทำบุญคนตายใครตายในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นเจ้ามืออยู่ตลอดเวลาในการทำพอมาถึงที่ตัวเองเสียชีวิตพอมาถึงวันที่ตัวเองกำลังจะเสียชีวิตผมถามเขาว่าอยากจะให้ทำแบบซุนนะนบีหรืออยากจะให้ทำแบบที่ไม่ใช่ซุนนะนบีเขาบอกว่าใจลึกๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทำแบบซุนนะนบีแต่ด้วยความสบายใจเขาเลยอยากจะให้ทำแบบไม่ใช่ซุนนะนบีเห็นไหมพี่น้อง
ไอ้ความสบายใจที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แหละที่ชัยฏอนชอบเพราะคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันสบายใจมันสบายใจอ่ะก็พอแล้วและอัลลอฮ์รู้คุณจะโบยไปที่อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เข้าใจแต่อย่างที่ผมบอกว่าอุมัรบอกแล้วนะครับว่าไม่มีข้ออ้างในวันเกียมัตเพราะทุกอย่างมันถูกตีให้ชัดเจนแล้วว่าอันนี้คือซุนนะของท่านนบีอันนี้คือไม่ใช่ฉะนั้นคนที่จะออกจากซุนนะท่านนบีประการแรกคือคนที่อยากทำความดีแต่ไม่เรียนรู้ซุนนะนบีอย่าให้เป็นเราให้น้องอย่าให้เป็นเรานะอย่าให้เป็นเราประการที่สองว่าอาครอานัดัลฮักวะคอลฟะมันกานะกับละฮูมินัลมุตตะกีนบุคคลที่มีความปรารถนาจะดื้อต่อสัจธรรมและต้องการที่จะทำลายบรรดาผู้รู้หรือว่าบรรดาคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักด้วยใจด้วยใจแท้ๆเลยในสมัยอดีตพี่น้องมันมีคนยะฮูดีเข้ามาในอิสลามมีคนนศรอเข้ามาในอิสลามและนำความเชื่อนั้นมาผสมอิสลามด้วยความตั้งใจเขาต้องตั้งใจจะทำลายอิสลามอย่างที่ผมบอกว่ามีในยุคสมัยหนึ่งพี่น้องตอนที่อาณาจักรออตโตมานเริ่มล่มสลายก่อนที่จะล่มสลายอาณาจักรอิสลามเนี่ยกว้างไกลมากเลยและมีมิชชันนารีคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยกับคนที่เป็นคอลิฟะเป็นอะไรฮะเป็นผู้ปกครองอิสลามเขานำเสนอว่าจะมีเงินมีความช่วยเหลืออะไรมาให้กับคอลิฟะแต่ขออย่างเดียวห้ามสอนกุรอานขออย่างเดียวห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นขออย่างเดียวให้นำความเชื่อของเราเนี่ยเข้าไปปฏิบัติด้วยเนี่ยเขาตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอิสลามด้วยกับความเชื่อของเราเองอันนี้คืออีกประเภทหนึ่งอันตรายมากฉะนั้นถ้าเวลาพี่น้องเจออะไรที่เป็นสัจธรรมนะครับเป็นมีคนมาบอกว่านี่คือซุนนะของท่านนบีพี่น้องอย่าดื้ออย่าดื้อเด็ดขาดพี่น้องอย่าดื้อและอย่าหวังไม่ดีนะฮะคือยอมเถอะถ้าเป็นซุนนะนบีแล้วก็อย่าเป็นอย่างที่อาจารย์ชูโกตบอกว่าข้ออ้างของเราเพียงแค่ว่าบรรพบุรุษของเราทำมาเราจึงต้องทำต่ออย่าอ้างสิ่งนี้เพราะว่าชีวิตเราทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์และชีวิตเราต้องถูกสอบสวนและไม่มีอะไรทำให้เรารอดพ้นจากความรู้ที่แท้จริงและเราทิ้งมันไปไม่มีอะไรให้เรารอดพ้นนอกจากการตอบัตตัวและกลับมาหาความรู้ที่ถูกต้องผมก็ฝากพี่น้องด้วยกับเวลาสั้นไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมเองก็มีบรรยายอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะจริงๆบอกอาจารย์ชูโกตว่าอาจารย์เดี๋ยวขอติดรถไปด้วยนะอาจารย์ไปแล้วผมคงต้องหารถไปใหม่นะอัลลอฮฺวักบัรไม่เป็นไรครับก็ฝากพี่น้องในวันนี้นะครับดีใจที่พี่น้องได้มาร่วมรับฟังกันแล้วก็สร้างงานนี้มันขึ้นมางานนี้จะไม่มีวันมีประโยชน์หากว่าสิ่งที่เราจัดขึ้นมาเรื่องของการบรรยายขัดเกลาจิตใจมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวของเราเองเลยยังมีคณาจารย์อีกหลายท่านที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ขอให้เราทุกคนได้รับประโยชน์นะครับและได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับทางนำที่ดีสุดครับผมอาจารย์ครับครับมีคำถามหน่อยครับคำถามก็คือว่าที่อาจารย์อธิบายถึงว่า 70,000 คนน่ะที่เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนเนื่องจากว่าเขาไม่ให้มีใครปัดเป่าแล้วก็ไม่ใช้ไฟในการรักษาครับทีนี้ถามอาจารย์ว่าไอ้คําว่าใช้ไฟนี่หมายถึงใช้ไฟนาบใช่มั้ยไฟนาบผมไม่ทราบนะฮะต้องอาจารย์ชูโกตแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ในการปรับเป่าแล้วก็เราไม่ใช้ไฟในการรักษาเนี่ยถ้าเรารักษา2อย่างนี้ได้แสดงว่าในปัจจุบันนี้เราก็สามารถเป็นใน 70,000 คนได้ใช่ไหมครับครับวัลลอฮุอาลัมนะครับในเรื่องของการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งใน 70,000 คนที่ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนเนี่ยเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแง้มมาแล้วนิดนึงนะสำหรับบุคคลที่ตะวักกันต่ออัลเลาะห์ตะวักกันจริงๆนะเวลาที่เจ็บปวดเวลาที่อะไรฮะมีอาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยคือการขอความช่วยเหลือจากคนเนี่ยอนุญาตนะครับให้มาเป่าเราเนี่ยอนุญาตแต่สำหรับคนที่ตะวักกันต่ออัลเลาะห์โดยตรงเลยก่อนเลยไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวก่อนเลยเนี่ยก็เป็นหนึ่งลักษณะที่จะเป็นหนึ่งใน 70,000 ที่ตามที่อาจารย์ชูโกตได้บอกเรานะครับนะครับวัลลอฮุอาลัมครับผมอาจารย์ครับครับอันนี้รวมถึงการไปพบแพทย์ด้วยหรือเปล่าครับการพบแพทย์บางคนเนี่ยคือคิดถึงแพทย์ก่อนคิดถึงอัลลอฮ์มีนะแต่บางคนเนี่ยคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ค่อยคิดถึงแพทย์
บางคนคิดถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่คิดถึงแพทย์เลยสามอย่างเนี่ยอยู่ที่หัวใจจริงๆนะครับสมมติว่าคนที่คิดถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่คิดถึงแพทย์เลยเนี่ยทั้งที่เราก็รู้ว่ายาที่แพทย์จะให้เราเนี่ยสามารถรักษาเราได้ตรงนี้ก็วัลลอฮุอะลัมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินใจเขาแต่คนที่คิดถึงอัลลอฮ์ก่อนแล้วค่อยไปหาแพทย์นี้ก็จะได้รับความดีเหมือนกันเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนให้พวกเราเนี่ยใช้ยารักษาใช้สิ่งที่เรียกว่ายานะกินเข้าไปมีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วมาทําอิบาดะห์ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแต่บางคนคิดถึงแพทย์ก่อนแล้วลืมอัลลอฮ์เลยแล้วก็มอบหมายชีวิตไว้กับหมออันนี้คือผิดหลักการเลยนะผิดหลักการหลายคนไปหาหมอเนี่ยไม่รู้แหละหมอคนนี้คนเดียวเลยที่ทำให้เขาหายแล้วก็ทำให้เขาตายได้อะไรได้ถือว่าผิดหลักการเลยนะฮะไม่ถูกต้องครับผมเดี๋ยวนะครับมีคำถามต่อครับครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะคือหนูอยากจะถามว่าในโรงเรียนหนูอะมีครูคริสคนหนึ่งอะค่ะครูคริสเตียนนะคะคือวันก่อนนะคะคือทางโรงเรียนเขาให้เด็กมุสลิมอะค่ะก้มกราบรูปในหลวงอะค่ะแล้วทีนี้คือครูคริสเตียนเขาครูคริสเตียนคนนี้เขาก็มาบอกว่ามุสลิมมากราบรูปพวกนี้ไม่ได้บอกกับครูคนที่เป็นคนพุทธอะค่ะเราสามารถที่จะตอบแทนครูคริสเตียนคนนี้ได้ไหมคะตอบแทนด้วยกับขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยเหรอก็แบบเหมือนเราคุยสามารถที่จะคุยกับเขาได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับผมอันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะขอบคุณได้ในฐานะของความเป็นมนุษย์ช่วยเหลือแบบมนุษย์นะครับเราไม่ได้ขอบคุณแบบสักการะหรือว่าเคารพอะไรครับเป็นการขอบคุณที่เขาช่วยพูดให้กับเราตอบแทนได้นะครับให้ขนมให้อะไรของเขาก็ได้ไม่มีปัญหาเลยครับได้หมดครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คุยกับเขาต่อนิดนึงว่าศาสนาของเราเนี่ยมีความเชื่อพระเจ้าองค์เดียวอย่างนี้อย่างนี้เป็นการดีมากเลยเปิดช่องทางในการดะวะด้วยหนูเคยพูดกับเขาแล้วเรื่องเกี่ยวกับศาสนาค่ะแต่เขาก็เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวค่ะครับแต่ว่าคือมีบางสิ่งอะค่ะที่เขาไม่ได้ยอมรับในอิสลามอะค่ะเคยพูดคุยกับเขาแล้วเรื่องอะไรฮะเรื่องนบีอีซาใช่ค่ะครับเขาขัดแค่ตรงนี้เฉยๆแต่เขาเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเหมือนกันค่ะครับอันนี้เรื่องนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแม้กระทั่งนบีลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยตอรคือนบีเนี่ยไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนใครอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเนี่ยเข้าใจอิสลามทุกเรื่องเลยนะฮะคือเข้าใจทุกอย่างเข้าใจการถือศีลเข้าใจการละหมาดแต่ว่าอัลเลาะห์ไม่ให้เขาเป็นบางคนไม่เข้าใจอะไรเลยแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเข้ารับอิสลามง่ายๆเลยอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่เรานะฮะใช้คำพูดที่ดีอิสลามบอกกับเขาไปเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ขอดุอาให้เขาได้รับทางนำก็พอเพียงพอแล้วครับอิสลามก็รอครับผมดีมากครับอาจารย์ดำมีอะไรไหมครับโอเคอาจารย์ดำมีคำถามอะไรเนี่ยนี่ครับครับที่นี่เป็นสถานที่มาชาอัลลอฮ์ทุกครั้งที่มาบรรยายไม่มีเลยนะที่จะไม่มีคำถามเวลาไปบรรยายที่อื่นเนี่ยเขาจะเวลาถามมีอะไรไหมเงียบแต่ที่นี่ถามตลอดเอาใจใส่ความรู้จริงๆฮะแต่ว่าถามอยู่คนสองคนเท่านั้นเองนะครับคนอื่นก็ถามมันก็ได้นะครับผมใช่ครับพอดีอาจารย์อดามถามว่าที่นบีบอกว่า เวลาเราเดินทางมามัสยิดมาละหมาดท่ามกลางความมืดเนี่ยในวันกิยามะห์จะในที่วันกิยามะห์จะเป็นรัศมีในวันกิยามะห์หมายถึงว่าทุ่งมัสยิดเนี่ยในวันนั้นมันมืดยังไงหรือว่ามันยังไงถ้าเป็นลักษณะของทุ่งมัสยิดนะครับผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร็วทราบก็เพราะสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกถึงสภาพนะครับว่าเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่เปื่อยเปล่าและดวงอาทิตย์เนี่ยจะใกล้กับหัวของเรานะเพียงแค่คืบเดียวถ้าวันนั้นมืดแต่ดวงอาทิตย์ใกล้มันก็อยู่ย้อนแย้งใช่ไหมแต่เราไม่ต้องคิดต่อให้ทราบว่ามะชอรทุกคนจะต้องรวมกันที่นั่นความน่าสะพรึงกลัวจะเกิดขึ้นที่นั่นความร้อนละอุจะเกิดขึ้นที่นั่นแล้วก็จะมีร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่นั่นแค่นั้นเองครับผมครับขอบคุณครับครับยะซากัลลอฮุคอยเลยครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์